สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูม NK วันนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะคะที่ทำไมเห็นตูและหนุ่งหนิงมารายงานนะคะใช่ค่ะเราก็คงยังนำรถเนี่ยสภาพสวยๆดีๆเนี่ยมาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเหมือนเดิมเลยค่ะใช่แล้วค่ะและเรา2คนอยู่ที่เบนซ์ NK ค่ะศูนย์รวมรถเบนซ์มาตรฐานอันดับ1ของไทยพร้อมให้สุดในการมาตรฐานครบวงจรได้ค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งที่ลูกค้านะคะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือ2สัก1คันนะคะ1ค่ะโชว์รูมต้องได้รับมาตรฐานนะคะ2ค่ะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นค่ะใช่ค่ะในส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะตูนแนะนำให้ทุกท่านมาที่เบนซ์ NK ได้เลยเพราะที่เบนซ์ NK ของเราตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า5ไร่ซึ่งเรามีรถแต่รุ่นแต่ละคลาสเนี่ยจอดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าทุกท่านโดยเรามีสต็อกรถให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะน้องหนุ่งหนิงใช่ค่ะมากกว่า150คันเลยใช่แล้วค่ะพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะค่ะนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะคะ BNK ของเราค่ะยังมีบริการหลักการขายที่ดีด้วยโดย BNK ของเรานะคะมี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการคุณลูกค้าพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าออกรถเบนซ์กับเบนซ์เคมีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะและตูนมั่นใจว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสักหนึ่งคันลองแวะเข้ามาที่เบนซ์เคสิคะจะได้รถสวยๆติดมือกลับไปอย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นรถที่อยู่ด้านข้างเราสองคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่ประจำวันที่มีคิวลูกค้ารอหาเยอะมากๆนะคะถูกต้องสำหรับใครที่หาอยู่วันนี้ต้องรับชมเลยห้ามพลาดนะคะกับ Mercedes-Benz E-Class นะคะE300 AMG มาด้วยตัวรุ่น Bootech Hybrid คันนี้ค่ะใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสำหรับรถ E-Class เนี่ยค่ะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black นะคะมีความสวยดุดันแล้วก็สปอร์ตมากๆค่ะด้วยกระจังหน้าและกันชนหน้ามาด้วยชุดแต่ง AMG นะคะกระจังหน้าเนี่ยมาด้วยโครเมียม2ชั้นพร้อมตาดาว Mercedes-Benz ดาวดวงใหญ่สวยงามมากๆเลยนะคะและมากับไฟหน้าที่เป็นแบบเฟซลิฟต์แล้วด้วยค่ะพร้อมกับระบบไฟอัจฉริยะ Intelligent Light System ค่ะโหตรงนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยใช่ไหมคะน้องนุ่งนิ่งถูกต้องค่ะพี่ตูนเดี๋ยวเราไล่มาด้านข้างนะคะที่เราเห็นเด่นสวยสะดุดตาในตระกูล AMG ต้องยกให้กับล้อแม็กเลยนะคะคันนี้มาด้วยล้อขนาด18นิ้วเป็นลาย5ก้านคู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัว Mercedes-Benz ที่เป็นในส่วนของ AMG อยู่แล้วนะคะสังเกตได้ว่าในส่วนของตัวล้อเนี่ยคาลิปเปอร์เบรกก็จะมีสัญลักษณ์ Mercedes-Benz อยู่ด้วยเช่นกันค่ะถัดมาในส่วนของด้านข้างที่เราเห็นนะคะดีไซน์ของ E-Class ค่ะก็ยังคงในความเรียบหรูในตระกูลซีดานที่หรูหรา1คันเลยนะคะสังเกตได้ว่าด้านบนตัวท็อปมากับหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟหรือหลังคาแก้วนั่นเองตรงนี้ช่วยเพิ่มให้พื้นที่ห้องโดยสารภายในก็ดูโปร่งโถงภายนอกดูก็ยิ่งสง่าเข้าไปใหญ่นะคะในส่วนท้ายรถที่เราเห็นอยู่เด่นชัดตรงนี้ก็คือโลโก้ของรุ่นในส่วนของ E300 นะคะและหลายๆคนก็อยากรู้แล้วแหละว่าคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าตัวเครื่องยนต์นะคะจะเห็นเขียนว่า Bootech Hybrid นะคะตรงนี้ค่ะจะมีตัว Hybrid เนี่ยมาผสมด้วยโดยบล็อกเครื่องยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์เฉพาะดีเซลค่ะจะมีความจุกระบอกสูงเนี่ยอยู่ที่ 2,200 ซีซีกับ204แรงม้านะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็น Hybrid เขาอ่ะได้มีการทำการแยกส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าออกมาอยู่ที่27แรงม้ารวมกันทั้งหมดนะคะอยู่ที่231แรงม้าเลยค่ะหากเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้นะคะจะไม่ใช้พลังงานเครื่องยนต์เลยค่ะแต่รถเนี่ยจะประมวลผลให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าสำหรับใครที่ขับรถในเมืองบ่อยๆแล้วต้องเจอกับสภาวะรถติดนะคะเดี๋ยวขยับหน่อยเดี๋ยวก็จอดอีกแน่นอนว่าขับไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเนี่ยเขาก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโหดีมากๆเลยค่ะน้องลุงหนิงและด้านท้ายรถของคันนี้ต้องบอกกันว่ามีลูกค้าหลายๆท่านอยากให้เราดูรีวิวให้ดูว่าห้องโดยสารภายหลังใช่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้กล้องส่องเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าพื้นที่ด้านหลังมีความกว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถจุกระเป๋าใหญ่ๆได้ 3-4 ใบเลยใช่แล้วค่ะและคันนี้ก็ยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าและรถคันนี้ก็ยังมาด้วยระบบคีย์เลสและพุชสตาร์ตตรงนี้สามารถ
อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีด้วยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะสำหรับใครที่แบบว่าถือถุงช้อปปิ้งมาเยอะๆใช่แล้วค่ะเพียงเราเนี่ยพกกุญแจไว้ในกระเป๋านะเราก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะและอีกจุดนึงที่เราเห็นค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะหรือปลายท่อคู่คันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ AMG อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เจ้า E300 คันนี้ดูสวยแล้วก็โหดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยค่ะใช่แล้วค่ะภายนอกนะคะเรียบหรูแล้วนะคะเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะพี่ตูนภายในของ E-Class นะคะก็ยังคงเน้นในความสวยหรูอยู่ใช่ไหมคะน้องหนุ่งหนิงใช่ค่ะภายในคันนี้นะคะมาด้วยเป็นเบาะสีน้ำตาลค่ะ Chestnut Brown ซึ่งไม่ใช่สีดำหรือว่าสีทั่วไปนะคะค่ะซึ่งเรียกได้ว่าสีน้ำตาลเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหรูหราแล้วก็สวยงามมีระดับให้กับตัวรถเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค่ะรวมไปถึงห้องโดยสารของเขาค่ะมีความกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ E-Class เลยค่ะใช่แล้วค่ะจากที่สังเกตเห็นนะคะความหรูของเขามาควบคู่กับเทคโนโลยีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการตัวรถต่างๆนะคะและเกียร์ตัวใหม่แบบ7สปีดที่ย้ายในส่วนของตัวเกียร์ขึ้นไปอยู่ที่คอพวงมาลัยนะคะและเพิ่มเติมคันนี้ยังมาด้วยเครื่องเสียงระบบฮาร์มันการ์ดอนเป็นเครื่องเสียงซาวด์ 3D ตรงนี้ต้องบอกว่าเสียงก้องกังวานเพราะตลอดการขับรถเลยค่ะน้องนุ่งหนิงค่ะพี่ตูนและภายในห้องโดยสารด้านหลังค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ยังคงคำนึงถึงความหรูหราและความสะดวกสบายคือคันนี้มีในโหมด Luxury Climate Controlคือแอร์ด้านหลังสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้ด้วยค่ะน้องนุ่งหนิงตรงนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะสามารถปรับแยกได้ว่าเราจะต้องการอุณหภูมิแบบไหนคือจะสามารถแยกเป็นอิสระกับโซนด้านหน้าได้เลยนะคะแสดงว่า E-Class นะคะโดยรวมเนี่ยถือว่าเรียบหรูดูดีเรียดับเลยมากๆใช่แล้วค่ะด้วยงบประมาณเนี่ยเพียงแค่2ล้านกลางๆเท่านั้นเองนะคะพี่ทูนก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยใช่แล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่มั้ยคะสำหรับใครที่อยากรับชมรถคันนี้แบบเต็มๆสามารถเข้ามารับชมได้ที่ BK ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยใช่ไหมคะน้องหนุ่มใช่ค่ะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลคันนี้นะคะหรือว่าคันอื่นสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมด้านล่างจอตอนนี้ได้เลยนะคะเบนซ์เทพของเราค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz E-Class ค่ะ E300 AMG BlueTEC Hybrid นะคะคันนี้มาด้วยสีภายนอก Obsidian Black ค่ะภายในเป็นสีเชสนัทเบาค่ะตัวรถนะคะเป็นตัวรถปี2014ค่ะเลขไมล์อยู่ที่ 53,000 กิโลนะคะเบนซ์เคตั้งราคาไว้เพียง 2,480,000 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวรถนะคะออก Mercedes-Benz Thailand ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือสามารถแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครที่หารถสเปคดีก็ได้เช่นกันค่ะใช่ค่ะทางเบนซ์เคนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตาม NK Live Report ของเรามาโดยตลอดเลยนะคะใช่แล้วค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเลยก็ตามสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูรถเพิ่มเติมนะคะเรายังมีสต็อกให้เลือกอีกมากกว่า150คันสามารถรับชมได้ที่ www.benzk.com ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับแฟนๆชาว NK Live Report ค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันฝากกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากในส่วนของโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ BenzK ของเราก็มีรองรับด้วยเช่นกันค่ะทาง Instagram ก็ Twitter เลยนะคะฝากกด follow กันด้วยค่ะที่ @benzk_official ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่เราย้ำกันมาทุกๆคลิปทุกๆคนเลยนะคะน้องหนิงการจะซื้อรถเบนซ์มือสองสักหนึ่งคันนะคะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนูกับพี่ตูนนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวสนุนคุณวันนี้หนิงพี่ตูนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ NK นะคะ